ก็มาเจอกันแล้วครับกับช่องฝันใจเกษตรมือใหม่ครับวันนี้พามาเที่ยวชมทุเรียนแปลงบนเขาครับช่วงนี้ก็ดอกก็กำลังบานครับมันจะบานช้ากว่าแปลงข้างล่างสักเกือบเดือนได้นะนี่ครับดอกก็เริ่มร่วงครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับไม่ค่อยร้อนครับข้างล่างก็จะเป็นคลองน้ำครับมองเห็นไหมครับนี่ครับก็ใช้น้ำตรงคลองนี้เลยครับสูบดันขึ้นมาลดข้างบนนี้เครื่องก็จะตั้งนู่นแล้วตรงปลายมือผมนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศข้างบนก่อนครับนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มบานตอนนี้ยังเป็นหัวกำไรอยู่ครับมันบานไม่พร้อมกันครับโซนข้างบนตรงนี้จะบานช้ากว่าข้างล่างครับ ข้างล่างบานเกือบหมดแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูครับแต่ใบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับใบเล็กต้นนี้คือต้นที่มันป่วยแต่มันไม่ตายครับมันแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็มีดอกปีที่แล้วก็สักเกือบ30ลูกได้ครับจริงประมาณเท่านี้นะมันมีเกือบ30ลูกอันนี้เริ่มบานแล้วต้นเล็กนั้นเพิ่งปลูกใหม่ครับต้นสวยมากเดี๋ยวพาเดินไปดูสักหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาครับทำแต่อยู่ข้างล่างข้างบนนี้นานๆขึ้นมาทีครับเห็นไหมครับสวยยอดสวยมากเลยครับจะมีแมงกินนิดหน่อยครับอันนี้คือต้นพันธุ์คือเป็นต้นหมอนทองที่เขาขายตามแปลงนะครับที่ซื้อเป็นพันหมอนทองพันอะไรที่เขาขายนั่นแหละมาปลูกนี่เขาเรียกว่าต้นพันธุ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นพาราที่เขาเสียบข้างครับมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาเดินไปดูดูครับต้นนี้ดอกบานร่วงเต็มต้นเลยครับดอกทุเรียนนี่หอมมากเลยดูครับสวยไหมครับหอมครับสุดยอดลองดมดูครับหยอกครับหยอกสวยจริงครับหอมเหมือนผึ้งอะไรบินเต็มแล้วดูครับเราไปดูข้างบนนี่
อมสวยเดี๋ยวพาเดินไปดูต้นที่เสียบข้างครับเหนื่อยครับนี่ครับต้นพาราแต่ต้นนี้ยังไม่ได้เสียบครับคือปลูกให้มันโตแล้วค่อยเสียบนี่ครับต้นนี้ครับสูงแล้วครับที่เขาเสียบข้างนี่พาเดินเข้าไปดูเห็นไหมครับอันนี้คือเสียบแล้วก็โตแล้วประมาณเกือบ2ปีได้นะครับเขาบอกว่ารากมันจะเดินดีกว่าทนกว่ามันจะทนแรงครับเหมือนเราไม่ได้รดน้ำมันจะอยู่ได้นานทนต้นใหญ่มากครับดูเทียบกับแขนมองเห็นครับไปไปเท่าแขนผมแล้วต้นนี้กำแล้วรอแบบจะพาไปดูมุมสูงสูงนี่ครับต้นใหญ่จริงตั้งทรงพุ่มสวยงามครับฝั่งนู้นคือที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้ครับมันจะเป็นห้วยอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นทางน้ำลงมาจากข้างบนโอเคครับเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างล่างครับดูนี่ครับเห็นไหมครับกิ้งก่าป่าคุ้นมากเลยมันจะจับได้เลยไปได้ครับเนี่ยข้างล่างดอกอุ้ยลื่นนะหญ้าตัวนี้คันมากเลยนะถ้าไปเจอที่ไหนอย่าไปจับนะคันนี่ครับดอกกระเรียนบานมาแล้วดูครับต้นนี้ประมาณ4ปีครับเท่าแปลงที่ผมทำอยู่ข้างล่างนะดูดอกแต่ต้นเขาจะใหญ่กว่าสูงกว่าเพราะข้างบนนี้ดินดีมากครับดูต้นนี้ครับดอกร่วงเต็มโคนนะครับสวยเนี่ยดอกต้นนู้นก็บานมาแล้วครับต้นนี้ก็ร่วงแล้วนี่ครับร่วงเต็มโคนหอมครับ นี่ครับเครื่องเดี๋ยวพาเดินไปดูครับแต่ไม่น่าลงไปนะหญ้ามันรกครับคันมองเห็นไหมฮะนั่นแหละครับอยู่ตรงโคนต้นกล้วยฮะเครื่องสูบน้ำไว้รดตัวทั้งแปลงนี่ฮะนี่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฮะ
ห้องน้ำก็โดนลมพัดหลังคาปิวแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ